สวัสดีครับมาดูห้อง1818ที่ซินทอนเคมเพนสกี้นะครับโอเค so เป็น two bedroom family resident style นะครับเข้ามาปุ๊บก็พบกับห้องนั่งเล่นนะมีโต๊ะกินข้าวยังใหญ่เลยนะครับ6ที่นั่งนั่งกันสบายๆนะครับก็แถมวายมาให้ด้วยทานในนี้ได้ไม่เป็นไรแล้วก็อันนี้เป็นนี่ครับเครื่องซักผ้านะครับแล้วพอเข้ามาปุ๊บใช่ไหมครับจากตรงนี้เข้ามาก็จะเป็นนี่โอ้มีห้องน้ำให้สำหรับนี่นะครับมีห้องน้ำให้สำหรับแขกที่มาหาด้วยนี่เป็นอย่างนี้เลยกว้างมากนะครับที่นี่120ตารางเมตรพื้นเป็นพื้นหินลายหินอ่อนแต่น่าจะเป็นกระเบื้องยางนะครับแล้วก็มีที่เก็บของให้นี่เข้ามาเราก็มาเช็คตัวเองก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโดยตรงนี้เขาก็เป็นลายออกไทยๆนะครับแต่ว่าเขาก็ยังมีความทันสมัยอยู่จากตรงนี้ก็ห้องครัวเป็นฟูลคิทเช่นเลยมีเตาอบยี่ห้อ Electrolux มีซิงค์ล้างจานมีน้ำให้เพียบนะครับมีเครื่องทำขนมปังเครื่องทำกาแฟนะฮะครับมาดูตรงนี้นี่รีโมทที่เปิดแอร์นี่เป็นแบบดิจิตอลด้วยร้อนหน่อยปรับขึ้นประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็นอนได้เลยนี่ลูกสาวคนโตเขาทีนี้เขาโตแล้วเขาก็มานอนเล่นตรงนี้นะครับนี่ลูกชายเขาเล่นเกมกับเพื่อนอยู่ดูอะไรของเข้าไปนะครับแอร์เป็นแบบฝังฝ้านะครับเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ทางเข้าด้านนี้ก็เป็นห้องนอนเล็กแล้วก็ห้องนอนใหญ่อยู่ตรงนี้ขณะนี้ก็เวลาประมาณเท่านี้นะครับมีตู้เย็นด้วยเราเข้าไปดูห้องนอนใหญ่นี่ห้องนอนใหญ่ที่เขาทำให้นะครับปุ๊บนี่เปิดไฟเปิดมาแล้วเปิดไฟด้วยนะครับเห็นไหมครับได้วิวนี้เลยได้วิวสปอร์ตคลับ Royal Bangkok Sport Club แล้วก็โรงเรียนสาธิตปทุมวันมีโต๊ะไว้ให้นั่งทำงานเขียนงานได้นะครับมีโซฟาเบสไว้ให้นอนเล่นในระหว่างวันออกแนวโมเดิร์นมีไฟออกแนวโมเดิร์นห้องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่อันนี้เป็น king size bed แล้วห้องน้ำก็ดีมากกว้างขวางใช้ได้จริงกว้างแบบกว้างเลยนี่อันนี้เป็น walk-in closet ก็จะมีให้หมดที่รีดผ้านะครับนี่ตู้เซฟให้สำหรับสาวๆก็มานั่งแต่งหน้าตรงนี้ได้อีกนะฮะดีมากเลยโอเคมาดูห้องน้ำอันนี้เป็น2ซิงค์เลยนะครับนี่2ซิงค์เลยมีบาทับด้วยยังดีนะฮะโอเคอันนี้นั่งอาบได้ด้วยสำหรับซีเนียร์พีเพิลก็ดีมากนะครับอันนี้ก็ดีใช้แล้วดีเลยฮะซ้ายอาบข้างล่างฮะขวาเบอร์2ก็อาบข้างบนเป็นฟาวเทนลงมาเนี่ยครับเป็น two bedroom family resident theme นะครับเป็นห้องสำหรับครอบครัวใหญ่ family ที่อยู่ได้แบบอย่างสบายอ่ะไม่ได้แบบห้องเล็กๆอะไรอย่างนี้นะฮะ
อันนี้ก็อยู่ตรงหลังสวนถนนราชดำริสารสินออกได้ทางราชดำริก็ได้ไปออกสารสินก็ได้ไปออกซอยต้นสนก็ได้นะครับอันนี้ก็มีให้ทั้งหมดนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอันนี้เอามาแชร์กันให้ดูว่าถ้าเป็นสินทอนเคมเพนสกี้จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ทะลุออกไปนะเห็นวิวอยู่ออกไปครับมีนาฬิกาปลุกมีอะไรให้พร้อมเสร็จเลยนะฮะแล้วก็เป็นทีวีจอใหญ่ LG 52นิ้ว 4K เลยนะครับแอร์เป็นแอร์ฝั่งฝ้าแอร์ฝั่งฝ้าครับทุกอย่างก็เป็นดิจิตอลอันนี้ก็กดเปิดปิดม่านกดปุ่มนี้ก็เปิดปิดม่านเปิดปิดได้2ชั้นเรฟกับเชียร์นะครับอันนี้กดปิดอันนี้กดเปิดม่านมันก็จะปิดคราวนี้ไปดูห้องเล็กนะครับห้องเล็กนี่เป็นแบบเตียงเดี่ยว2เตียงผมไว้นอนกับลูกชายไปดูห้องเล็กกันเลยครับห้องเล็กก็มาทางขวานะครับเข้ามาก็จะเป็น2เตียงอย่างนี้นะครับนอนแยกกันมีนาฬิกาปลุกไว้ให้เตียงก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เขาก็วางคงวางคอมแล้วเขามีทีวีนะครับก็วางของอันนี้กระเป๋ายาผมก็นอนอันนี้นะครับนอนดีนะฮะเงียบสนิทเลยกระจกเนี่ยแข็งมากเนี่ยแข็งมากๆแข็งโป๊กเลยฮะนะครับฝนก็ไม่สาดอันนี้ก็เป็นผ้าไหม2ชั้นนะครับน่าจะเป็นผ้าไหมเนาะอันนี้ก็สามารถที่จะเปิดไปได้เปิดไปได้โอ้รับลมได้ด้วยนะครับนี่เปิดรับลมได้ด้วยปิดดีกว่าโอเคปิดดีกว่าครับลมร้อนมันเข้า นี่นะครับโอเคเข้ามาก็สองเตียงอย่างนี้เช่นเดียวกันอ่ะก็กดได้เปิดได้นะครับเปิดไนไลท์เปิดมาสเตอร์เห็นไหมติดเลยมี leading light ให้ด้วย leading light ให้ด้วยนะครับนี่ตื่นมาก็ได้วิวสวยเลยไปดูต่อนะครับพาไปดูต่อโอเคไปดูต่อครับอันนี้ก็เป็นฉากกั้นสำหรับเวลาอาบน้ำหรือทำภารกิจก็ปิดมาสนิทเลยเปิดมาก็เป็น walk-in closet นะครับผมก็ใช้จริงนะเนี่ยมีที่วางของอะไรให้ครบหมดนะอันนี้ก็มานั่งเป่าผมตรงนี้ได้เสื้อผ้าก็มาแขวนนี่เสื้อผ้าจริงของผมนะฮะวางใหญ่ๆเลยเห็นไหมอันนี้ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งที่ปิดได้นะครับปิดมาอันนี้เป็นซิงค์เดียวอ่างล้างหน้า1ซิงค์เท่านั้นนะครับก็เป็นแบบนี้ด้านข้างเขาก็มีอเมนิตี้ให้นะครับอันนี้ก็เป็นของผมแล้วก็เป็นที่วางผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าต่างๆเช่นเดียวกันห้องนี้ก็แยกครับนี่เปิดไว้ให้แล้วก็เป็นส้วมแยกนะครับอันนี้ก็เข้าเฉพาะเข้าห้องน้ำส่วนจะอาบน้ำอันนี้ใช้เฮฟเฟลเล่นะครับเนี่ยเฮฟเฟลเล่หมดทุกจุดนะฮะของเขาดีอ่ะเฮฟเฟลเล่นะครับใช้ของดีอ่ะนี่อันนี้ใช้แฮงโชว์อะไรทุกอย่างนะฮะนี่ม
10 shower แล้วก็ดีฮะตรงนี้เขามีที่นั่งบางทีเราอาบนานๆเราเมื่อยใช่ไหมเราก็นั่งอาบนะครับนี่เขาก็เอาวางของได้นี่นะครับนะถอยออกมาก็จะเป็น2ห้องแบบนี้แล้วก็เป็นตรงนี้นะครับแล้วก็มองออกไปซ้ายขวามองออกฮาโลวีนครับคืนวันนี้นะครับTrick or treats นะครับถอยออกมาอันนี้ไปดูอีกห้องครับเป็นข้างนอกเป็นระเบียงดูระเบียงนะครับนี่อันนี้ก็สามารถมานอนได้นะครับเข้าใจว่าฝนตกอยู่ด้วยตอนนี้ได้ยินเสียงฝนพอสมควรเปิดออกมาโอ้ไม่ตกละแต่เป็นฝุ่นนี่ครับวิวระเบียงสินทรเคมเพนสกี้โฮเทลเซาท์วิว1818นั้นก็เป็น BTS เป็นRoyal Bangkok Sport Club โรงเรียนสาธิตปทุมวันอันนี้ก็เป็นซอยสมคิดนะครับซ้ายก็เป็นพวกคอนโดมิเนียมบางอันก็เป็นลีสโฮบางอันก็เป็นฟรีโฮนะครับนี่อย่างนี้เขาก็มีเก้าอี้ให้นั่งได้นะครับ2ตัวแล้วก็ปิดนะฮะโอเคครับจบแล้วครับพาทัวร์2ห้องนอนเป็น2 bedroomfamily style residence นะครับชื่อประมาณนี้แหละที่สินทรเคมเพนสกี้โฮเทลก็นานๆมาอยู่ทีก็เลยบันทึกไว้อยู่ดีฮะคอมเมนต์ว่าอยู่ได้จริงเลยราคาไม่ถูกนะครับต้องหาโปรโมชั่นเอาบางทีก็ลดค่าอาหาร50บางทีก็มีต้องคอยดูโปรโมชั่นน่ะเข้าไปที่เว็บเขานะครับโอเคก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับรายการเอกพากินและเที่ยว